สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนค่ะมาพบกันอีกแล้วค่ะกับพี่ลาพิมพ์มีซีอีสานจ้าพี่น้องนะคะสำหรับมื้อนี้จ้าพี่น้องเบิ่งดูล่ะค่ะเบิ่งความงามของใบแมงลักหรือว่าผักอีตูจ้าพี่น้องเบิ่งดูค่ะงามหลายจ้าพี่น้องนะคะมื้อนี้เนาะค่ะน้องพิมพ์มีสิพาพี่น้องนะคะมาตัดใบแมงลักหรือว่าใบผักอีตูเนาะจ้าพี่น้องนะคะพิมพ์สิพาเอาไปถนอมอาหารอีกรอบสุดท้ายแล้วจ้าพี่น้องนะคะเนื่องจากว่าจ้าตอนนี้นะคะเวลาประมาณ5โมงแรงของอเมริกาจ้าพี่น้องนะคะเริ่มมืดเริ่มค่ำเขาแน่จักหน่อยแล้วได้จ้าพี่น้องนะคะถ้าพี่น้องกลับไปเบิ่งคลิปย้อนหลังของน้องพิมพ์นี่เนาะค่ะสิเห็นว่าในช่วงเวลาประมาณทุ่มหนึ่งเนี่ยค่ะเตาเว้นยังสิบ่ตกดินเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ณมื้อนี้เนาะค่ะหามุ่งเท่านั้นจ้ะพี่น้องนะคะมืดอึมครึ้มมืดอึมครึ้มมาแล้วเนาะจ้ะพี่น้องนั่นก็แสดงว่าหมายความว่านะคะสภาพอากาศนะคะฤดูกำลังสิเปลี่ยนแปลงไปเนาะจ้ะพี่น้องกะสิเข้าในช่วงฤดูของใบไม้ร่วงนะคะฤดูหนาวจังซี่เนาะจ้ะพี่น้องเนาะแต่ก็เฮ็ดให้เวลากลางวันเฮากะสิสั่นลงประมาณนี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะพี่น้องเบิ่งความงามจ้าความงามของใบแมงลักหรือว่าผักอีตูของน้องพิมพ์เนาะจ้ะพี่น้องตัดรอบที่ซีที่หาเลยด้วยค่ะพี่น้องนะคะปลูกจากเมล็ดเพาะจากเมล็ดค่ะพี่น้องนะคะงามคักจ้ะพี่น้องแห้งตัดแห้งปงจ้ะพี่น้องอีกฟังนึงเนาะค่ะฟังนึงนี่เป็นใบโหระพาจ้ะพี่น้องนะคะโหระพานะคะงามงามทั้งนั้นเลยจ้ะพี่น้องนะคะตอนนี้เริ่มหนาวสิมาแล้วนะคะพิมพ์กันเลยสิพาพี่น้องนะคะเฝ้ามาตัดก่อนที่สิบ่ทันหิมะมาจ้าพี่น้องไปตัดน้ำน้ำพิมพ์เลยค่ะมาพี่น้องเขาสิเริ่มมองใดดีเนาะจ้ามันหลายเสลือเกินจ้าสำหรับผักอีตูน้องพิมพ์เนาะค่ะพี่น้องพิมพ์ปลูกเพาะเองจ้าเมล็ดเนาะค่ะแห้งตัดแห้งตรงได้จ้าพี่น้องมันหลายคักจ้าพี่น้องนะคะเบิ่งความงามของเขาจ้าสำหรับน้องพิมมีเนาะค่ะกะได้ปลูกสวนผักเนาะค่ะพี่น้องแบบออร์แกนิกจ้านะคะอยู่รัฐเวสต์เวอร์จิเนียประเทศสหรัฐอเมริกาจ้าพี่น้องนะคะปลูกสวนผักได้ปีละเทื่อจ้าพี่น้องนะคะได้ทำการถนอมอาหารไปหลายสิ่งหลายอย่างเนาะจ้าพี่น้องเดี๋ยวผ้าตัดไปน้ำกับพูดคุยกันไปน้ำเนาะค่ะพี่น้องเนาะหนาวสีมาแล้วหนาวสีมาแล้วก็เฝ้าเก็บบรรยากาศไล่เนาะค่ะพี่น้องนี่ยังกระสิเฝ้านะคะกอบกวยไว้เนาะพี่น้องบอกง่ายๆขันหนาวมากแล้วนะคะเฮ็ดยังกระบ่ได้นะคะพี่น้องสำหรับใบแมงลักหรือว่าใบผักอีตูบ้านเฮานอกจากพี่น้องเป็นผักทีชนิดที่ปลูกง่ายนะคะปลูกง่ายนะคะเพาะจากเมล็ดจากพี่น้องซึ่งทุกปีนะคะน้องพิมพ์กะสิทำการเก็บเมล็ดที่แห้งๆของปีนี้นะจ๊ะพี่น้องไว้ถ้าปลูกในช่วงของปีหน้าเฮ็ดแบบนี้ตลอดเลยจ้ะพี่น้องนะคะเก็บไว้ถ้ากินนะคะพี่น้องแล้วก็ได้เฮ็ดวิธีการถนอมอาหารจ้ะพี่น้องถนอมอาหารถนอมผักถนอมชั่วแตงกวานะคะจากสวนผักของน้องพิมพ์เองเนาะจ้ะพี่น้องไว้ทะกินข้ามปีน้ําจาพี่น้องเบิ่งความงามของเขาจ้ะสำหรับสวนผักของน้องพิมพ์นี่เนาะจ้ะพี่น้องพิมพ์มีเวลาอีกเดือนนึงค่ะอีกเดือนนึงนิดๆนี่แหละค่ะพี่น้องนะคะก่อนที่สิความหนาวนะคะพี่น้องเก็บหิมะสิลงมาก่อนเนาะค่ะพิมพ์คิดว่าเนาะพี่น้องคือสิได้ตัดผักอีตูแปลงนี่เป็นล็อตสุดท้ายแล้วเนาะจ้าย่านความหนาวมาแม่พี่น้องนะคะยังมีพริกอีกแปลงใหญ่ๆจากพี่น้องนะคะที่ออกหมากดกคักดกแน่จ้ะพี่น้องแต่ว่ายังบ่ทันได้สุกจักเม็ดเลยค่ะซึ่งเป็นเมล็ดมาแต่ไทยแลนด์จ้ะพี่น้องเป็นเมล็ดพันธุ์มาจากไทยแลนด์นะคะพิมพ์ได้ศึกษาเบิ่งเนาะค่ะมันกระสินมี
เขาเอิ้นยังพี่น้องระยะเวลาสินะคะการปลูกของเมล็ดจากไทยแลนด์นั่นพี่น้องใส่เวลาโดดแม่จักหน่อยจังสินะคะมันก็เฮ็ดก็เลยเฮ็ดให้พริกนะคะที่เอามาจากไทยแลนด์นั่นบ่ทันได้สุกค่ะนะพี่น้องนะคะยังเขียวเต็มต้นเลยจ้าแล้วก็ดกพร้อมค่ะพี่น้องที่นี่พิมพ์ก็เลยคิดว่าพิมพ์คือสิได้เก็บแบบเขียวๆหั่นล่ะจ้าพี่น้องนะคะย้อนว่าเสียดายเนาะค่ะพี่น้องก็สิปล่อยทิ้งโลดก็บ่ได้เนาะค่ะโอ้ยสะอ่อนหลายพี่น้องงามบ่ล่ะจ้างามหลายพี่น้องนะคะทั้งตัดแทงตรงแทงตัดแทงตรงพี่น้องเอ้ยนะคะเก็บปันใดก็บ่เบิดกันยังว่านะคะน้องพิมพ์นะคะได้เอาแจกมือคนไทยไปแล้วก็หลายชุดเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่ามันก็ยังงามอีกคือเก่าเนาะค่ะคันนี้พิมพ์ไปเห็นในเว็บไซต์จ้ะพี่น้องในอินเทอร์เน็ตนะคะเพิ่นโพสต์ขายกันจ้าคนไทยเฮานี่แหละจ้ะพี่น้องเพิ่นโพสต์ขายกันค่ะซึ่งพิมพ์ก็บ่ฮู้มาก่อนว่าเขาเจ้าส่งพักขายกันแนวใดเนาะค่ะพี่น้องเพิ่นนะคะพิมก็เลยไปถามเพิ่นเลยบอกว่าคันโตยูปลูกยูไสปลูกยูรัฐเวสเวอร์จิเนียจังซี่นะจ๊ะพี่น้องก็ล่องแบบนัดมารับจังซี่นะคะพี่น้องสดๆจากสวนเลยก็ได้จังซี่นะคะก็โพสต์ขายทางออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตนะคะแต่ว่าพิมก็บ่ทันได้ล่องดอกจ้าแล้วก็มีอีกบางส่วนค่ะที่เพิ่นแบบอยู่ใกล้ๆจังซี่นะจ๊ะพี่น้องพ่อทรงพัสดุใดนะคะเพิ่นก็ขายกันจ้าซึ่งนะคะที่พิมเห็นจ้ะเพิ่นขายในอินเทอร์เน็ตนะจ๊ะพี่น้องก็สิเป็นกรรมเนาะค่ะกรรมละประมาณนะพี่น้องพิมสิเอาให้เบิ่งประมาณเนี่ยค่ะ3กรรมนะคะ5ดอลลาร์จ้ะพี่น้องก็แสดงว่า3กรัม150บาทจ้ะนะคะสำหรับผักอีตูหรือใบแมงลักหรือว่าพวกใบโหระพาหรือว่าผักกะเพราจังสิแต่พี่น้องเนาะ3กรัมนะคะ3กรัมแต่ว่า5ดอลลาร์เนาะค่ะพี่น้องเนาะซึ่งก็น่าสนใจคือกันเนาะจ้ะพี่น้องที่น้องพิมพ์ได้เห็นทางอินเทอร์เน็ตเพิ่นโพสต์ขายกันเนาะจ้ะแต่ว่าพิมพ์บ่ทันได้เคยลองหั่นนะค่ะพี่น้องบ่แน่เนาะค่ะโอกาสหน้าฟาร์มไอ้นะคะปีหน้าเนาะค่ะน้องพิมพ์อาจจะได้เป็นแม่ค้าขายของอยู่ในตลาดก็ได้ได้เนาะจ้ะพี่น้องนะคะคือจังคลิปก่อนหน้านี้ที่น้องพิมพ์ถ่ายให้พี่น้องเบิ่งมันมีฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตนะคะพี่น้องตลาดขายของสดนะคะแต่ว่าแถวบ้านพิมพ์อยู่มันบ่ค่อยมีคนไทยหลายค่ะก็จะเสียไปขายให้ไผฝรั่งเขาก็บ่ค่อยกินด้วยค่ะอันนี้ผักอีตูจ้ะพี่น้องงามๆจ้ะก็หั่นละพี่น้องเนาะพิมก็ลองเบิ่งเนาะค่ะเนาะว่าสิเป็นแนวใดจ้ะได้ละจ้ะพี่น้องนะคะ3กล่องบักใหญ่เนาะค่ะพี่น้องนะคะน้องพิมสิพาพี่น้องนะคะเอาไปเฮ็ดถนอมอาหารไว้อีกคือเก่าเนาะจ้ะเป็นการลวกน้ำร้อนนอกน้ำเย็นเนาะจ้ะพี่น้องนะคะเก็บไว้ถ้ากินในช่วงหน้าหนาวหน้าหิมะจ้าอันนี้คือตัดเรียบร้อยแล้วเนาะจ้ะพี่น้องตัดแล้วนะคะอีกอาทิตย์2อาทิตย์กระปงอีกด้วยค่ะพี่น้องแห้งตัดแห้งปงเนาะจ้ะสำหรับแปลงนี้แถวนี้นะคะเป็นใบโหระพาค่ะพี่น้องคันโหระพาไทยแท้นะคะต้องเป็นสีม่วงๆเด้อพี่น้องเด้อนะคะอีหลาพิมพ์มีเฮ็ดคลิปให้เบิ่งหลายเทื่อแล้วเนาะจ้ะพี่น้องและกระเทคนิคอีกอย่างนึงค่ะพี่น้องนะคะห้ามปลูกใกล้กันกับใบผักอีตูหรือแมงลักค่ะเด็ดขาดเด้อพี่น้องเด้อแล้วมันสิกลายเป็นแบบนี้จ้าพิมพ์สิเอาให้เบิ่งนะคะนี่คือการปลูกไว้ใกล้กันจ้ะพี่น้องนะคะระวังใบผักอีตูกับใบโหระพาจ้ะพี่น้องเป็นออกลักษณะสีม่วงกับบ่ม่วงจังซี่นะจ้ะพี่น้องนะคะสีโหระพากับบ่แมนนะคะเป็นแบบมิกแบบผสมกันเนาะค่ะพี่น้องนะคะกินของเขากินความหอมของเขากระสิออกบ่แมนใบโหระพาแท้นะจ้ะพี่น้องนะคะดังนั้นแล้วเด้อค่ะเทคนิคอีกอย่างนึงก็คืออย่าปลูกใกล้กันเด็ดขาดจ้ะพี่น้องนะคะ
มันสิรสชาติแตกต่างแปลกออกไปเนาะจ้ะอันนี้คือเทคนิคพี่น้องพิมพ์ฝากไปให้เด้อจ้ะเด้อปิดท้ายฉากลับนะคะกับดงบักพริกจ้ะพี่น้องนะคะน้องพิมมีสีอีสานเสียงหวานๆเบาจอยๆนะจ๊ะพี่น้องสโลแกนบ้านน้องพิมมีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเด้อกดติดตามนะคะให้กำลังใจน้องพิมมีสีอีสานนั่นเด้อพี่น้องเด้อนะคะเบิ่งดูละดงบักพริกพี่น้องงามบ่ละจ้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องพิมมีเด้อพี่น้องนะคะกดกระดิ่งไว้เพื่อที่สิบ่ได้พลาดคลิปต่อไปนำเด้อจ้าพบกันโอกาสหน้าฟ้าใหม่จ้ะพี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขุสุขคนค่ะสวัสดีค่ะ